หน้าร้อนของทุกๆปีนะครับตัวเลขการใช้ไฟฟ้าก็มักจะทำลายสถิติที่ผ่านๆมาเช่นเดียวกับปีนี้ที่หลายคนบ่นนะครับบอกว่าร้อนกว่าปีที่ผ่านๆมาหรือเกินนะครับก็มีการทำลายสถิติไปถึง7ครั้งด้วยกันตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนของบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตด้วยครับค่ะและความต้องการนี้นะคะก็ทำให้มีการนำปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าพยากรณ์ในการคิดหาแหล่งพลังงานเพื่อมารองรับหรือว่าการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ค่ะติดตามเรื่องนี้ในช่วงมารับประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะค่ะตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียวนะคะนอกจากจะสะท้อนความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตแล้วยังสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไฟฟ้าของบ้านเราด้วยค่ะเนื่องจากว่าตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าช่วงพีคของแต่ละปีนั้นเกิดขึ้นในช่วง 6-7 วันต่อปีเท่านั้นค่ะและก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันมาตลอดนะคะก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสามจึงมีคำถามตามมาค่ะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการเรื่องนี้หรือไม่และมาตรการประหยัดไฟที่รณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องให้ผลมากน้อยแค่ไหนตู้เย็นขนาด18คิวเพียงพอที่จะเก็บของสดจากการจ่ายตลาดเพียงสัปดาห์ละครั้งเพื่อทำอาหารสำหรับสมาชิกในบ้านทั้ง5คนขณะที่สีสันและรูปทรงเรียบง่ายก็ถูกใจคนในครอบครัวนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่วนิดาใช้ตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็นใหม่หลังมองว่าของเดิมที่ใช้มานานกว่า10ปีเป็นสาเหตุทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่ฉลากประหยัดไฟกลับเป็นเรื่องรองที่เธอใช้พิจารณาในการซื้อครั้งนี้จริงๆประหยัดไฟนี้เบอร์5เกือบทุกยี่ห้อก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนะคะค่ะก็ดูบางทีมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่ว่าพี่คิดว่าการที่มันมีเหมือนทุกยี่ห้อมันจะสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่ามันประหยัดไฟได้จริงหรือว่าได้ผลจริงหรือเปล่าก็มีความเชื่อมั่นระดับนึงนะคะว่ามันประหยัดไฟได้การเสื่อมสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศมียอดจำหน่ายสูงมาโดยตลอดบางร้านสินค้าถึงกับมีไม่พอจำหน่ายอย่างร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านสะพานใหม่ร้านนี้มียอดขายและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัวเจ้าของร้านบอกว่าถึงค่าใช้ไฟฟ้าจะปรับขึ้นแค่ไหนแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการทำความเย็นก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นไม่อันนี้ไม่เป็นหลักไม่มีกระทบเพราะว่าสิ่งที่เขามาซื้อเนี่ยส่วนมากเขาจำเป็นเขาจะใช้จำเป็นที่ต้องใช้นะฮะก็ต้องซื้อแต่ว่าเขาจะทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจมากขึ้นโดยการที่ดูฉลากว่าตัวไหนกินไฟเท่าไหร่ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้าเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2536โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาเหมาะสมส่วนผู้บริโภคก็มีทัศนคติในการประหยัดไฟมากขึ้นเกือบ20ปีของโครงการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ได้รับการตอบรับมากที่สุดจนครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 100% ขณะที่หลอดประหยัดไฟไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรจากความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับราคาโดยเฉพาะหลอดไส้ที่ถูกกว่าแต่สวนทางกับคุณภาพออนซินีอมรโมลีไทย PBS รายงานแม้จะมีอีกหลายโครงการประหยัดไฟฟ้าแต่ว่ากลยุทธ์เหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะตั้งรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะหากไม่จริงจังและต่อเนื่องค่ะและสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลให้ตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นค่ะอย่างปีนี้ตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 26,121 เมกะวัตต์เกินจากที่มีการพยากรณ์ไว้337เมกะวัตต์ค่ะหรือเท่ากับกำลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าบางบ่อ1โรงนะคะตัวเลขปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะในฐานะปัจจัยหลักในการนำไปพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในอนาคตซึ่งที่ผ่านมานะคะภาครัฐนั้นมีการพยากรณ์ว่าอีก20ปีข้างหน้าเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึงกว่า 60,000 เมกะวัตต์ค่ะขณะที่ปัจจุบันนั้นเรามีความสามารถในการผลิตกว่า 30,000 เมกะวัตต์เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าเราจำเป็นต้องจัดหาไฟฟ้ามาเพิ่มเติมอีกเท่าตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจากการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ค่ะ
แต่จริงๆแล้วนะคะช่วงที่เราใช้ไฟฟ้าปริมาณมากหรือว่าช่วงพีคกินเวลาเพียงแค่ 65-70 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นค่ะโดยจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามของวันที่อากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคมเมษายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนพฤษภาคมนักวิชาการและองค์กรเอกชนที่ติดตามเรื่องนี้จึงตั้งคำถามนะคะว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากแค่ไหนกับการต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวนมากเพิ่มเติมเพื่อรองรับตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นไม่กี่วันต่อปีเราเอาตัวความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตนะฮะก็เรารู้ว่าอากาศมันร้อนแล้วก็รู้ว่ามันเกิดแค่อาทิตย์เดียวนะ60กว่าชั่วโมงมันขึ้นไปพันกว่าเมกะวัตต์ถ้าเราต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์1โรงพันเมกะวัตต์มารองรับไอ้ความต้องการไฟฟ้า60ชั่วโมงในช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะซึ่งเราอยากจะเห็น2วิธีนะฮะ1เนี่ยเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเข้ามาบริหารพีคสิ่งที่เราทำก็คือให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเราใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า time of use rate นะคะคือตอนกลางวันที่คนใช้ไฟมากเนี่ยค่าไฟก็จะแพงกว่าตอนกลางคืนที่คนไม่ค่อยใช้ไฟค่าไฟก็จะถูกเพื่อดึงดูดให้คนที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือ SME นะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยที่เปลี่ยนพฤติกรรมได้หันมาใช้ไฟกลางคืนค่ะเพื่อให้ความต่างระหว่างไฟกลางวันกับไฟกลางคืนมันใกล้กันน้อยให้ไม่ต่างกันมากคือให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคเป็นแนวทางหลักนะคะที่นักวิชาการและก็คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ความสำคัญนั่นเป็นเพราะว่าเป็นการลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่ถูกที่สุดค่ะขณะที่ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศนั้นภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นภาคการผลิตที่ใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดนะคะก็คือร้อยละ40วาระประเทศไทยวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามกันค่ะว่าภาคส่วนที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดนี้เขามีแนวทางช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนของทุกปียังไงกันบ้างค่ะขอบคุณ